Apple TV แตกต่างจากสมาร์ททีวีอย่างไรเราควรซื้อมาใช้ไหมผมสรุปมาให้ในคลิปนี้แล้วมารับชมไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของสมาร์ททีวีกันสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าสมาร์ททีวีในปัจจุบันนะครับเขาจะเป็นทีวี1เครื่องที่มี OS ของแต่ละแบรนด์อยู่ข้างในนะครับอย่างตัว Samsung เนี่ยเขาก็จะใช้ตัว OS อย่างตัว Tizen อย่าง LG นะครับจะใช้ตัว Web OS นะครับซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีให้เราดาวน์โหลดเพิ่มหรือว่าเขาจะมีคลังแอปให้เราใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวสมาร์ททีวีสำหรับ Apple TV ครับจะเป็นอุปกรณ์แยกออกมานะครับซึ่งก็จะมีการใช้งานเหมือนกันครับมีแอปพลิเคชันเบื้องต้นให้เราใช้รวมถึงมีคลังแอปให้เราดาวน์โหลดเพิ่มด้วยนะครับหลายคนก็เลยสงสัยครับว่าเอ๊ะเรามีสมาร์ททีวีอยู่แล้วซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือว่า Disney Plus นะครับในการเสพสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังดูภาพยนตร์ต่างๆได้เหมือนกันเลยแล้วทำไมเราต้องซื้อตัว Apple TV ตัวนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปมาให้แล้วเป็นแต่ละหัวข้อเรามารับชมไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเนื้อหาที่น่าสนใจกันเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ช่องเราทำกันด้วยนะครับกดง่ายๆกดกระดิ่งเลยนะครับความน่าสนใจข้อแรกของตัว Apple TV นะครับก็คือเขามีระบบที่แยกออกมาใส่ในอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับหากเป็นตัวสมาร์ททีวีปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ทรัพยากรจากตัวทีวีอาจจะทำให้ฟีเจอร์บางอย่างฟีเจอร์การทำงานนะฮะบางอย่างมันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่แต่สำหรับตัว Apple TV ตัวนี้นะครับเขาจะมีการใช้งานที่สามารถทำได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจุเรื่องของชิปประมวลผลนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัว Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022นะครับตัวนี้สเปคเขาน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขาใช้ชิปประมวลผลนะครับที่เหมือนกับตัว iPhone 13ครับทำให้การดูหนังนะฮะมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงครับการเล่นเกมสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับแล้วก็เรื่องของความจุเขามีความจุมาให้ทั้ง 64GB แล้วก็ 128GB นะครับตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถดาวน์โหลดหนังเข้ามาในเครื่องตัวนี้ได้เยอะนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างตัวแอปพลิเคชันเกมต่างๆนะครับก็สามารถโหลดได้หลายเกมมาเล่นในเครื่องนี้ครับรวมถึงในเรื่องของการพกพาครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ต้องพกพาไปไหนเนาะเพราะว่าเราเชื่อมต่อกับทีวีปกติในบ้านของเราอยู่แล้วแต่สมมติครับลองคิดดูนะฮะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยช่วงหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเราต้องไปเยี่ยมคุณน้าคุณตานะครับที่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีสมาร์ททีวีเราเนี่ยสามารถถอดตัวนี้ครับไปเสียบกับทีวีที่มีสายรองรับแบบตัว HDMI นะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนทีวีปกติให้เป็นสมาร์ททีวีได้เลยครับความน่าสนใจข้อที่2นะครับก็คือ Apple TV เขารองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลาที่นานมากเลยครับหากเทียบกันนะฮะกับตัวอย่างสมาร์ททีวีนะครับส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับตอนนี้เนี่ยจะรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่ที่ประมาณ 2-3 ปีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์เนาะแต่หากเป็นทางฝั่งของตัว Apple TV นะครับเขารองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่นานมากเลยนะครับอย่างตัว TVOS 16ตอนนี้นะครับเขารองรับอุปกรณ์ที่เปิดตัวมานานแล้วนะครับในปี2015อย่างตัว Apple TV HD ครับหรือว่าอย่างตัว Apple TV 4K รุ่นแรกนะครับเขาเปิดตัวมาในปี2017หากเรานับระยะเวลาแล้วนะครับก็จะเป็นระยะเวลา8ปีกับ6ปีตามลำดับเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่นานมากๆเลยครับซึ่งการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับจะสามารถทำให้เราสามารถใช้งานฟีเจอร์ได้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับตัว TVOS 16ณตอนนี้นะครับก็คือการที่เราสามารถร้องคาราโอเกะได้นะครับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Apple Music Sync ที่เข้ามาในตัว Apple Music นะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะแค่สามารถฟังเพลงได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถร้องคาราโอเกะร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวได้แล้วนะครับหรือฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายนะครับอย่างการใช้สิริผ่าน AirPods นะครับด้วยการใช้ Apple TV 4K โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพารีโมทตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในระยะเวลาที่นานครับถัดมาครับเป็นเรื่องของการต่ออุปกรณ์เสริมกับตัว Apple TV นะครับ Apple TV นะครับเขารองรับการเชื่อมต่อนะฮะได้หลากหลายอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายครับจอยคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าลำโพงไร้สายนะครับและใครหลายคนนะครับที่ใช้ตัวอุปกรณ์อย่างตัว iPhone ครับ iPad หรือว่าตัว Mac นะครับเราก็สามารถแชร์สื่อครับแชร์เพลงแชร์ภาพยนตร์เนี่ยขึ้นมาบนตัวของ Apple TV ได้เลยครับต้องบอกว่าตัวสมาร์ททีวีนะฮะเขามีคลังแอปพลิเคชันของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดแอปอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแต่บางแอปเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับการใช้บนทีวีนะครับซึ่งผู้ชายหลายคนเขาก็บอกต่อกันมานะครับว่าแอปบางแอปเนี่ยใช้แล้วมีอาการเด้งหนุดบ้างนะครับหรือว่าอย่างตัวแอปเกมเนี่ยเล่นแล้วไม่ได้รู้สึกว่าลื่นไหลนะครับแล้วก็อรรถรสในการเล่นเกมเนี่ยมันค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่
แต่ทางฝั่งของตัว Apple TV นะครับบน App Store แอปหลายๆแอปนะครับเขารองรับการใช้งานบนทีวีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็เลยทำให้การใช้งานมันเสถียรครับมีความลื่นไหลไม่ขัดอรรถรสของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เยอะแล้วนะครับมันยังมีความน่าสนใจมากขึ้นก็คือ Ecosystem ที่เขารองรับอุปกรณ์และก็บริการของ Apple นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลยเดียวนะสำหรับตัว Apple TV ครับเพราะว่าบริการหลายๆบริการครับไม่ว่าจะเป็นตัว Apple TV Apple TV Plus นะครับหรือว่า Apple Music Apple Arcade ก็ตามนะครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่ดูหนังบน Apple TV นะครับแล้วดูไว้ครึ่งเรื่องนะครับบน iPhone เนี่ยกลับบ้านมาอยากเปิดทีวีดูนะครับด้วย Apple TV ตัวนี้ก็สามารถเปิดดูต่อตรงนั้นได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาชื่อหนังใหม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเลื่อนไทม์ไลน์ดูว่าเราดูถึงณตอนไหนแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่ซิงค์กันได้ดีด้วยนะครับรวมถึงตัวเกมอย่างตัว Apple Arcade นะครับตัวนี้จะรองรับบน Apple TV เท่านั้นนะครับสมาร์ททีวีทั่วไปเนี่ยถึงแม้จะรองรับ Apple TV แต่ก็ยังไม่ได้รองรับ Apple Arcade นะครับตัวนี้จากที่ผมใช้งานมานะครับผมรู้สึกว่ามันให้ประสบการณ์ที่ใหม่เปลี่ยนไปจากที่เราใช้เล่นเกมบน iPhone หรือว่าบน Mac นะครับหรือว่าบน iPad ก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าการเล่นเกมบน Apple Arcade โดยใช้ Apple TV ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเป็นกิจกรรมนึงนะครับที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นนะครับของตัว Apple TV ที่ผมใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถสลับบัญชีผู้ใช้งานได้ง่ายครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชันนะครับอย่างตัว Apple Music นะครับประเภทของเพลงที่ผมฟังเนี่ยก็จะอยู่เป็นประเภทล็อกนะครับเพลงป๊อปเพลงแจ๊สอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหากพ่อแม่ของผมมาใช้ตัว Apple TV ด้วยกันเนี่ยผมก็สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพ่อแม่ผมแล้วก็ให้ท่านนะครับเลือกรับฟังประเภทของเพลงเนี่ยที่เขาต้องการได้เองนะครับก็อาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงไทยตัวนี้เนี่ยเวลาที่พ่อแม่ผมมาใช้งานนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาเจอประเภทของเพลงร็อกเพลงป๊อปที่เขาไม่ชอบนะครับเขาสลับใช้งานบัญชีของเขาเขาก็สามารถมาฟังเพลงไทยเพลงลูกทุ่งของเขาได้เลยครับแล้วก็หันมานะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของเราเองนะครับตัวนี้เนี่ยหากเป็นสมาร์ททีวีทั่วไปนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปนะครับบนสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนหลังบ้านของเขานะครับแต่ทางฝั่งของ Apple เรารู้กันอยู่แล้วครับว่า Apple เขาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้ข้อมูลของเราครับจะไม่หลุดลอดออกไปทางเว็บที่ล่อแหลมนะครับหรือเว็บที่เป็นเข้าข่ายหลอกลวงนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามั่นใจได้ครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้นั่นเองฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าตัว Apple TV เนี่ยนอกเหนือจากการฟังเพลงดูหนังการเล่นเกมแล้วนะครับหรือว่า Ecosystem ที่รวมถึงกับอุปกรณ์ของตัว Apple เนี่ยนอกเหนือจากนี้มันทำอะไรได้บ้างตัวนี้ครับเขายังรองรับตัวสมาร์ทโฮมด้วยนะครับการที่เราใช้งานแอปพลิเคชันเชื่อมโยงไปกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆในบ้านเราสามารถสั่งการคำสั่งได้เลยนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีเครื่องตัวนี้นะครับเป็นจุดกึ่งกลางนะครับในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านนั่นเองครับจะสั่งให้ปิดแอร์จะสั่งให้หลีไฟก็สามารถทำได้ด้วยตัว Apple TV เลยแล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่านะครับลองคิดดูนะฮะหากเรามีสมาร์ททีวี1เครื่องแล้วสมาร์ททีวีเครื่องนั้นพังในบ้านนะครับเราก็ต้องส่งซ่อมเลยใช่ไหมแล้วก็เราจะไม่มีทีวีในบ้านดูเลยแต่หากเรามีทีวีหรือสมาร์ททีวีนะครับแล้วเราเชื่อมต่อกับตัว Apple TV ตัวนี้นะครับหากสมาร์ททีวีหรือทีวีของเราพังเนี่ยเราก็ยังมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เราสามารถใช้เชื่อมต่อกับจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าใช้ต่อกับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเพื่อใช้งานตัวนี้ชั่วคราวได้อยู่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถือว่าโอเคแหละมันมีความคุ้มค่าในตัวของมันอยู่หากอุปกรณ์ของเราพังเนี่ยเรายังมีออปชั่นในการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ได้อยู่นะครับสำหรับตอนนี้นะครับ Apple TV 4K รุ่นที่3รุ่นล่าสุดเลยนะครับของปี2022ราคาครับจะมีอยู่2ราคาครับเพราะว่าเขามีอยู่2โมเดลนะครับโมเดลแรกราคา 5,290 บาทครับก็คือเป็นรุ่น Wi-Fi แล้วก็อีก1รุ่นครับราคา 5,990 บาทจะเป็นรุ่นที่มีพอร์ตสายแลนก็คือรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มเข้ามานะครับใครที่สนใจก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคสรุปสุดท้ายนะครับแล้วเราควรซื้อตัว Apple TV ตัวนี้ดีไหมนะครับผมแบ่งออกเป็น3ก้อนแล้วกันนะครับก้อนแรกเนี่ยสำหรับใครที่ใช้งานสมาร์ททีวีทั่วไปนะครับดูหนังอย่างเดียวนะฮะดูมีเดียอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นตัว YouTube ตัว Netflix นะครับไม่ได้ใช้งานอย่างอื่นเพิ่มเติมผมมองว่าอาจจะไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์การทำงานทั่วไปเนี่ยมันก็ตอบรับการใช้งานของเราอยู่แล้วนะครับก็เพียงพอแหละสมาร์ททีวีทั่วไปนะครับในการเข้าเน็ตนะครับในการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่าง
แต่สำหรับใครที่งบประมาณถึงนะครับในราคา 5,000 นะครับแล้วที่บ้านเนี่ยยังไม่มีสมาร์ททีวีนะครับอาจจะมีทีวีตัวนึงที่รองรับพอร์ต HDMI เราก็สามารถซื้อตัว Apple TV ตัวนี้นะครับไปอัปเกรดทีวีของเราให้มันเป็นสมาร์ททีวีด้วยก็ได้นะครับหรือว่าบ้านใครที่มีสมาร์ททีวีเครื่องเก่านะครับที่ไม่ได้รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่แล้วเราก็สามารถเอาตัว Apple TV ตัวนี้นะครับมาอัปเกรดให้มันเป็นสมาร์ททีวีโฉมใหม่ก็ได้ครับส่วนข้อที่3นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราต้องการเล่นเกมนะครับต้องการใช้งาน ecosystem ของ Apple นะครับรวมถึงนะฮะมีอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple อยู่แล้วนะครับทั้ง iPhone iPad ตัว Mac นะครับแล้วก็อยากให้บ้านของเราเป็นสมาร์ทโฮมตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าซื้อตัวนี้ไปเนี่ยเราจะมีศูนย์สั่งการในการสั่งอุปกรณ์ต่างๆของบ้านเราได้เลยนะครับเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฮมได้เลยก็ถือว่าแนะนำไว้นะครับสำหรับตัว Apple TV ตัวนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Apple TV ใครที่มีคำถามสงสัยอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพูดคุยได้ในช่องของคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง iMod Official ของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ